ผมจะติดตั้งแอปชื่อไซจิกนะครับเป็น GPS นะครับแผนที่นำทางนะครับลงในสมาร์ทโฟนนะครับในสมาร์ทโฟนถ้าใครยังไม่มีแอปนี้นะครับให้ไปหาลงได้นะครับในเว็บ cacapk.com นะครับตัวนี้เป็นตัวโปรเลยนะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า Wi-Fi นะครับแล้วก็มาที่ตัวนี้นะครับมันจะมีแถบตัวนี้ขึ้นมานะครับในเครื่องโทรศัพท์เราอันดับแรกเลยคือควรจะมีสแกนบาร์โค้ดนะครับเอามาส่องตัวนี้แล้วก็ใช้โทรศัพท์ของเราโหลดแอปตัวนี้มาลงให้ได้นะครับแล้วมันจะง่ายเลยนะครับเพราะว่ามันจะรับส่งไฟล์กับโทรศัพท์เนี่ยระหว่างโทรศัพท์กับคอมนะครับโดยที่ไม่ต้องต่อสายเลยนะครับรูไม่ช้ำเลยนะครับให้เราต่อ Wi-Fi ตัวเดียวกับตัวคอมนะครับก็สามารถที่จะรับส่งไฟล์ได้แล้วนะครับแล้วก็เปิดแอปนี้ขึ้นมามันจะมี IP กับพอร์ตนะครับเราก็เข้าตามที่เห็นเลยนะครับอย่างเครื่องนี้มันจะขึ้นเป็นเบอร์27นะครับ192.168.55.27นะครับแล้วก็โคลอน8,000เดี๋ยวผมถอยออกมาก่อนนะครับสโตร์8นะครับมันจะมีศูนย์กับ1นะครับเราควรจะแยกให้ออกนะครับว่าไอ้ศูนย์กับ1ตัวนี้อันไหนมันเป็นในการ์ดหรือเป็นในเครื่องนะครับอย่างตอนเนี้ยไอ้ตัวเลขศูนย์ตัวนี้มันเป็นในเมม32กิกนะครับเพราะว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงสังเกตจากรายชื่อแฟ้มพวกนี้ครับเราก็จะพอเดาได้นะครับว่าเนี่ยไอ้แฟ้มหน้าตาแบบเนี้ยมันเป็นในการ์ดนะครับเครื่องนี้รูทแล้วนะครับผมจะเอาแฟ้มไซจิกใส่ลงไปใน SD card ศูนย์นะครับไว้ที่รูทเลยนะครับส่วนเครื่องที่ไม่ได้รูทนะครับถ้าเปิดโปรแกรมไม่ขึ้นนะครับมันอาจจะเหมือนกับว่าบังคับให้เราไปลงในตัวเครื่องนะครับเราจะเอาไว้ในตัวเครื่องก็ได้นะครับอย่างตรงเนี้ยตำแหน่งเนี้ยจะเป็นในเครื่องนะครับให้ลองย้ายนะครับถ้าเปิดแอปไม่ขึ้นให้ลองย้ายมาไว้ในนี้นะครับเครื่องนี้ผมไว้ในเลขศูนย์นะครับในเมมนะครับไฟล์ที่จะต้องใส่ลงไปนะครับคือแฟ้มไซจิกตัวนี้นะครับมันจะโยนไฟล์แบบนี้ลงไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะโยนได้แค่ครั้งละหนึ่งนะนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับแล้วก็บีบไฟล์มันให้มันเป็นก้อนเดียวนะครับไม่ใช้ตัว .lar นะครับใช้ .zip ตัวนี้นะครับแล้วก็กดโอเคเราต้องรวมให้มันเป็นไฟล์เดียวนะครับมันถึงจะโยนเข้านะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็มีพวกวินลาลงไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าไอตัววินลามันจะบีบไฟล์ได้ทั้งซิปได้ทั้งลานะครับรอให้เขาบีบรวมไฟล์ให้เสร็จก่อนนะครับนี่คือรวมเป็นก้อนเดียวเสร็จแล้วนะครับผมก็จะโยนเข้าไปที่รูทของตัว SD card นะครับเมม32กิกนะครับzip นะครับทำไมถึงต้องเป็น zip นะครับถ้าเกิดเป็น .lar ได้ไหมมันก็ได้อยู่นะครับแต่มันจะยุ่งยากครับเพราะว่าตัว Wi-Fi Explorer Pro ตัวนี้มันแตกไฟล์ได้เฉพาะ zip ไฟล์นะครับถ้าเป็น LAR นี่แตกไม่ได้นะครับ
ันนี้คือเข้าไปแล้วเป็นดอทซิปแล้วก็ติ๊กที่ตัวดอทซิปตัวนี้นะครับแล้วก็อันซิปนะครับกดโอเคเหมือนมันใช้เนี่ยมันจะโชว์ข้างล่างนี้นะครับเหมือนมันใช้จาว่าด้วยเปล่าไม่แน่ใจอันนี้น่าจะได้แล้วนะครับยังไม่เสร็จกำลังแตกไฟล์อยู่นะครับคิดว่ายังไม่เสร็จครับรอสักครู่หนึ่งนะครับมันจะไม่เร็วขนาดนั้นนะครับน่าจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองจริงๆตัวนี้ถ้าเกิดมันกำลังแตกไฟล์อยู่นี่มันกดเปลี่ยนไปหน้าอื่นนี่ไม่ได้เลยนะครับต้องเริ่มใหม่เลยนะครับอย่างตอนนี้นี่ผมดูแล้วมันน่าจะเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าข้างบนไม่มีอะไรหมุนนะครับเราแบ็กได้แล้วแล้วก็ทำไมต้องแบ็กคือตอนนี้มันแตกไฟล์เสร็จแล้วแต่แฟ้มไซจิกไม่ขึ้นนะครับผมถอยกลับมาที่ Storage นะครับแล้วก็เข้าไปที่เลขสวยอีกรอบหนึ่งเนี่ยไซจิกมาแล้วครับเนี่ยไซจิกมาแล้วถ้าเกิดเราแบ็กเร็วนะครับเราเปลี่ยนไปกดอย่างอื่นนะครับบางทีเวอร์ชั่นตรงเนี้ยไฟล์เนี้ยไม่มานะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนหน้าไปที่อื่นอะขณะที่มันกำลังแตกไฟล์ยังไม่เสร็จนะครับมันห้ามแบ็กนะครับหรือห้ามเปลี่ยนไปกดที่อื่นนะครับอันนี้ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะครับไอตัวซิปไฟล์ตัวนี้ก็ลบออกไปเลยก็ได้เพื่อจะได้พื้นที่ว่างคืนกลับมาเราไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็เหลืออีกตัวหนึ่งนะครับคือตัว .apk เป็นตัวติดตั้งนะครับตัวติดตั้งตัวนี้ไว้ตรงตำแหน่งไหนก็ได้นะครับมันสำคัญที่ตัวแฟ้มไซจิกอย่างเดียวนะครับต้องอยู่ที่รูทนะครับอยู่ที่รูทตัวติดตั้งนี่จะไว้ตรงไหนก็ได้ไม่มีผลแล้วเพราะมันแค่มาลงเฉยๆผมใส่ไว้ใน My App นะครับไซจิกแล้วก็อัปโหลดใส่ไปเลยนะครับเข้าแล้ว .apk นะครับเดี๋ยวเราเข้าโทรศัพท์ไปรันไฟล์ apk ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ next อย่างเดียวหลังจากที่ผมโยนไฟล์ไซจิกนะครับใส่ไว้ในเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในเมมนะครับตอนนี้ใช้โปรแกรมดูไฟล์ในโทรศัพท์นะครับเครื่องนี้ยังไม่เคยลงมาก่อนนะครับเข้าไปที่การ์ด SD นะครับที่ผมโยนเข้าไปนะครับแล้วก็ไปดูคำว่าไซจิกนะครับไซจิกนี่คือมาแล้วนะครับเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับคือ4ชุดคือข้างในมันจะมีย่อยๆอีกแต่ผมเรียกว่า4ชุดก็แล้วกันง่ายๆนะครับมี4ชุดนี่คือถือว่าไฟล์สมบูรณ์แล้วไอตัวติดตั้งเห็นนะตัวติดตั้งผมโยนไว้ในMy App แล้วก็รันตัวนี้เลยฮะไซจิกถัดไปติดตั้งครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครลงไม่ผ่านหรือติดปัญหาอะไรยังไงก็อย่าลืมเอาไซจิกตัวนี้ใส่ไว้ในเครื่องนะครับเครื่องนี้ผมรูทแล้วมันก็เลยจะใส่ตรงไหนก็ได้นะครับผมยังไม่เปิดแล้วกันเพราะว่ามันมีแอนตี้ไวรัสสแกนอยู่แล้วก็เสร็จสิ้นไปก่อนให้มันปรับสภาพนิดนึงเพราะว่าบางทีไปเปิดเร็วเกินไปบางทีก็จะมีปัญหาโน้ตปัญหานี่อะไรอีกไปหาไซจิกนะครับไซจิกตัวนี้ลองเปิดดูนะครับมันบอกว่า read อะไรเนี่ย contact อะไรให้มันอ่าน contact ไปก็ได้มัน position โอเคอนุญาตบางเครื่องจะไม่ถามแบบนี้นะครับเครื่องผมมันตั้งอะไรบางอย่างมันก็เลยถามนะ
อัปเดตแผนที่ไหมปรับปรุงเหรอจริงๆแล้วผมว่าไม่ต้องอัปเดตดีกว่าเพราะแผนที่ตอนนี้มันก็ตัวใหม่อยู่แล้วนะครับผมยังไม่อัปเดตแล้วกันนะครับเริ่มใช้งานแผนที่ตอนนี้ที่ผมก๊อปลงไปนี่มันก็ถือว่าใหม่แล้วนะครับหลังจากที่เราโหลดแมปของเขามาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเปิดตัวโปรแกรมเลยนะครับนี่คือโปรแกรมที่เราโหลดแมปมาแล้วนะครับเข้าใจแล้วเข้าแมปเรียบร้อยแล้วนะครับรายการโปรดยังไม่มีการตั้งค่านะครับแถบข้อมูลด้านซ้ายนะครับเดิมเขาจะไม่ได้เป็นเวลานะครับเราเปลี่ยนได้นะครับเราจะเอาเป็นอะไรให้มันโชว์นะครับอันนี้เลือกเป็นเวลาด้านซ้ายนะครับกึ่งกลางก็ระยะทางที่เหลือนะครับแล้วก็ปุ่มขวาก็คือเวลาถึงโดยประมาณนะครับเวลาถึงโดยประมาณนี่ใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับมันใกล้เคียงมากนะครับที่มันบอกเรานะครับมันจะคำนวณจากความเร็วที่เราใช้นะครับตัวช่วยบอกเลนตัวช่วยบอกเลนตัวนี้เราจะปิดไปก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่มันจะลกหน้าจอมากกว่าแล้วก็ปุ่มตรงนี้คือกดค้างแล้วสามารถเลื่อนได้นะครับเลื่อนได้ตรงตั้งค่ามันจะมีด้านล่างเลยนะครับตรงนี้นะครับที่เราต้องมาตั้งนะครับว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้อะไรยังไงหลีกเลี่ยงถนนที่เก็บค่าผ่านทางอันนี้ผมหลีกเลี่ยงนะครับถ้าใครไม่หลีกเลี่ยงเราก็ไม่ต้องให้มันขึ้นเขียวนะครับปิดได้หลีกเลี่ยงมอเตอร์เวย์นะครับหลีกเลี่ยงถนนที่ไม่ปูพื้นอันนี้ไม่หลีกเลี่ยงนะครับความเร็วไอการคำนวณเส้นทางก็เดิมเขาจะเลือกมาเร็วที่สุดนะครับถ้าเลือกสั้นที่สุดนี่อาจจะโดนพาเข้าซอยเล็กนะครับไม่เหมาะสำหรับรถยนต์นะครับก็ประมาณนี้นะครับแผนที่นำทางนะครับส่วนถ้าเกิดใครมีเบอร์พิกัดนะครับเขาสามารถพิมพ์ตรงช่องค้นหานี้ได้เลยนะครับพิมพ์เลขลงไปเลยนะครับ13จุดอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เว้นวรรคสเปซบาร์ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่ค่าที่2นะครับอาจจะเป็น100นะนี่สมมุตินะครับแล้วกดไปนะครับกดไปนี่อันนี้ผมใส่มั่วๆนะครับพิกัดมันไปโผล่บาร์ประกงนะเราแตะตรงบาร์ประกงมันก็จะมาชี้แหลมๆตรงนี้นะครับเราแตะตรงป้ายแตะนำทางตรงนี้เลยก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเลขพิกัดพิมพ์ลงไปในช่องค้นหาเลยนะครับ